สวัสดีนะครับผมสวัสดียามเย็นครับเอาไงดีพี่ฮะเอาไงดีเดี๋ยวเพิ่งพี่เก่งเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนใครขับผมขับผมขับโอ้โหน้ำเต็มกองแล้วนะครับรถใครเนี่ยรถจันเต๋าจันเต๋าไงเรียบร้อยไอ้เต๋าเดี๋ยวยกกันมันเกิดอะไรขึ้นครับไอ้นี่พายุเฮ้ยเดี๋ยวร้อนอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุไม่ลงโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นเคยแล้วใครขับเมื่อกี้ใครขับสลักหลุดใครขับมึงรับสารภาพมาผมไม่ได้ขับรถใครเนี่ยโอ้โหนี่นะครับผมให้ถอดถอดก่อนเข้าแน่นอนไปถอดก่อนติดมันเช็คก่อนถอดดูมะกองก่อนรถฉันเองจ้ะรถฉันเองใช่ไหมจ้ะเรียบร้อยนี่ครับไหนดูหน้ามันดิโอ้โหหน้ามึนเงี้ยงอ่ะไม่ได้เกี่ยวแล้วบอสคอยบอกเกี่ยวเด้อเออขับรถเจ้ามาก่อนคอยก็บอกเกี่ยวเด้อเมื่อกี้คอยลองอยู่ฝั่งโน้นเด้อบัดเหตุนะครับทุกคนระวังไว้ด้วยนะครับโอ้ตีเก่งกระเด็นไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วนาพี่เจ๊กนะครับตีกระเด็นมันจะหมุนนะทีเดียวกันเลยนะครับที่เดิมนะผมเพราะว่าโอ้โหเฮ้ยได้เข้าแน่นอนอย่างเงี้ยเข้าดิผ้าขาดหมดแล้วน่าจะน้ำเข้าเนี่ยน้ำขังอยู่ก้นกองเนี่ยเฮ้ยถอดก่อนเอาน็อตเอาหกเหลี่ยมบนหน้ารถยนต์หกเหลี่ยมถอดไอ้ถอยดีรถอาจารย์เต๋านะครับฉันบอกแล้วว่ารถฉันแรงนะขับโดยพี่เก่งนะครับบี้เลยนี่โอ้บี้เลยเฮ้ยนี่นะครับบี้ฮะไอ้เต๋ามันบี้อย่างเงี้ยเนี่ยฝานกระโปรงโอ้ดองกระโปรงนี่บี้โอ้โหเนี่ยนี่ครับผมเฮ้ยมาโดนได้ไงนี่มันบิดไงบิดเฮ้ยมันก็อยู่ด้วยกันน่ะนี่ครับมันไม่ใช่มันเกี่ยวมาถึงก็มันมาไม่ถึงถังน้ำมันแล้วเนี่ยอันตรายพอสมควรนะครับทุกคนเครื่องไม่ได้ดับนะกำลังมันเลยกำลังรอรถได้เก่งเลยอ่ะก็ยามนาตอนเย็นครับระมัดระวังกันด้วยนะครับตรงนี้นี่เบี่ยงมันยังหมุนไงมันหมุนรถหมุนไม่โดนอะไรโดนก็หมุนถาดมันร่อนนะครับทุกคนถาดร่อนแล้วก็เหวี่ยงรถคว่ำนะครับเหลี่ยมเดิมแล้วเนี่ยเหลี่ยมเดิมโดนตรงนู้นเดี๋ยวนู้นน่ะคนไม่เป็นไรก็ซ่อมรถอย่างเดียวครับอ๋อซ่อมรถอย่างเดียวครับมีขนาดเบาแล้วนะครับเนี่ยเบาแล้วโอ้ก็มีโดนเบาปื้อเปิดร่อนใช่ไหมอะไรที่ทำมาเนี่ยโอ้ที่ทำมาใช่ไหมเรียบร้อยคว่ำกองมันแจ่มมากแล้วเย็นเลยนะเย็นเนี่ยยามนาพี่เจ๊กนะครับก็มีอุบัติเหตุนิดหน่อยนาถันนะเพราะว่าแปลงนี้ปีที่แล้วไอ้คราวที่แล้วบีคว่ำนะครับที่ใครทุกคนอาจจะดูคลิปผมจำได้ดีนะผมแหมมาปีนี้ประหลัดซัดเลยนะฮะเดี๋ยวคันเร่งแล้วดีคนขับนะครับเอ้ยผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรหรออ๋อนี่ค่อยดูคันเร่งนะไม่เบาอย่างนี้ไม่เบาต้องถึงนี่นี่ขับบาร์ต้องสุดไม่เบาด้วยไม่เบาด้วยบี้เลยนะครับเดี๋ยวถอดดูน้ำตรงมะกองนะครับว่ามันเข้าไปหรือเปล่าเข้าครับเข้าใช่ไหมสารภาพไปนะเห็นอยู่เลยเนี่ยแทนนพดลนะครับเนี่ยขอขบไม่เป็นไรนะครับโอ้แข็งแรงดีจริงเมื่อกี้นี้แต่น้ำน่าจะเข้าเครื่องอยู่นะครับเดี๋ยวล้างตรงหัวน็อตหน่อยนะครับขอดูภายในเพราะว่าน่าจะเข้านะครับน้ำดูจากที่มกองจุ่มไปนะน่าจะเข้าอยู่แต่ไม่รู้ว่าเข้าถึงเครื่องเลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะทำการถอดดูนะผม
็ผิดพลาดก็ได้นะครับทุกคนอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุขับรถก็ระวังกันด้วยนะครับเราจะได้อยู่หกโมงครึ่งนะครับหกโมงครึ่งหลังยังไม่ย่างตอนเย็นนะที่หลังยังไม่ย่างตอนเย็นนะประหลาดบอกหน่วยกู้ภัยมาแล้วกองจ้าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเอาถอดดูแรงเหรออะไรนะอะไรนะต้องถ่ายน้ำมันเครื่องอีกแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับสำหรับการย่ำนานะผมคือเพราะว่าขุบน้ำเยอะนะครับขุบมันล่อนแล้วก็ทำให้เสียการทรงตัวนะครับรถก็สะบัดคว่ำนะครับสำหรับเมื่อกี้นะผมก็ฝากไว้นี่นะถังบุบเลยครับนี่นี่เนาะถังบุบบางโคนบี้บางโคนฉีกแต่ภายนอกยังไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวดูภายในน่าจะพังหมดแหละถอดไปถอดไปถอดไปเดี๋ยวเราได้ซื้อเครื่องใช้เขาแน่หนึ่งตัวไม่เท่าไรเราห้าหมื่นเองนี่นะครับตอนนี้เวลาก็จะทุ่มแล้วนะหกโมงครึ่งกว่าแล้วเนาะนี่เนาะนี่นะครับยามเย็นนะครับประเดิมเอาเลือกเอาชัยตักเลยเป็นไรป่ะน้ำเข้าป่ะเข้าเยอะป่ะดูดิความโอ้โหพี่โคนเต็มเลยนะครับทุกคนน่าจะอาการบาดเจ็บสาหัสนะครับนี่นี่เนาะเอา50มาดึงขึ้นสิสายจะต้องดึงขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าติดนี่พังแน่นอนครับโอ้แล้วแข็งคาได้ก่อนเลยวะเนี่ยทำไมอ่ะถ้าหมุนถ้าเครื่องเดินอ่ะพังหมดเลยไหนดูหน้าแปนดิที่ตูดดินี่ฮะก็คิดยิงเข้าบานเลยนะครับน่าจะเป็นเยอะนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตอนคว่ำลงไปนั้นเครื่องมันยังติดอยู่นะโอ้บาดเจ็บสาหัสหนักโอเครู้เรื่องต้องดึงขึ้นได้เดี๋ยวเราจะเอารถไถดึงขึ้นนะเพราะว่าติดไม่ได้แน่นอนพี่โคนไม่เข้านะจะให้พี่เจ็กดึงขึ้นนะผิดพลาดนะครับผมพังซื้อใหม่ไหมเดี๋ยวกู้ภัยนะเดี๋ยวรถไถดึงขึ้นดีกว่าเพื่อความแน่นอนความชัวร์นะรถฉันนะสิไปลากนะครับลากขึ้นไม่ต้องไปมืดแล้วนะครับเรียบร้อยส่งลงหมอหนึ่งลำเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยววันจะรักษายากหน่อยเพราะตอนนี้น้ำจะท่วมปอดแล้วโอ้โหนี่นะต้องเจาะน้ำออกไหมครับหมอก็ดูแล้วน่าจะเจาะเอาน้ำออกจากปอดก่อนนะครับถอดท่อไอเสียเลยถอดท่อไอเสียถอดปลาสูบไม่ต้องถอดท่อไอเสียแล้วก็ทำไงหมุนไหล
ทุบทิ้งไงแต่มันดับไม่ทันเนี่ยกูยังงงอยู่เนี่ยมันดับไม่ทันนะเดียวมันไม่ดับใช่ไหมเก่งตอนคว่ำอ่ะไม่ดับก็เขาเรียกมันค้างอยู่อ่ะไม่ดับมันต้องยกฟ้าวบาดเจ็บก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมันมืดแล้วไม่สามารถจะเห็นได้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูทีหลังครับว่าอาการมันเป็นยังไงเนาะเพราะว่าโอ้โหเสียงฟอดขี้ต้องเสียด้วยเดินหาห่วงโอ้โหฟังดิโอ้โหท้องเสียน้ำไม่ขุ่นกว่าทรายโอ้โหโอ้โหเนี่ยฮะสเลติดคอนะครับผมสมจีนลูกพ่อจันเต๋าบอกต่อเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับระวังอันตรายกันด้วยเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ